ค่ะเราจะจบท่านสุดท้ายด้วยคุณธีรพลแล้วกันนะคะหมายเลข233ส่วนท่านอื่นๆก็ขออนุญาตไปสัมภาษณ์ในรอบต่อๆไปนะคะหรือถ้ามีท่านใดเร่งด่วนไม่สะดวกจะแจ้งก็ได้แต่ขอเชิญคุณธีรพลก่อนเชิญได้เลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเจริญธรรมครับผมชื่อธีรพลศรีเวชศิลป์นะครับอายุตอนนี้38ครับการศึกษาตีวิศวะโทไอทีครับแล้วก็สังกัดต้องการสังกัดภาคเหนือนะครับเพราะว่าอยู่จังหวัดเชียงรายครับผมทำไมสนใจการพิจิตรธรรมก็เพราะว่าต้องการดูแลสุขภาพตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเกินร้อยแล้วครับเพิ่งเกินร้อยเมื่อเร็วๆนี้เองครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะแนะนำแล้วก็เอาความรู้ไปช่วยคนอื่นที่เราสามารถพอจะทำได้นะครับตั้งแต่ในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเราก่อนนะครับแล้วก็ติดตามมาประมาณ2เดือนครับผมแต่ว่าดูบ้างไม่ดูบ้างครับทาง YouTube นะครับผมประโยชน์ที่ได้ก็คือทำให้เราดูว่าคนที่จะดูแลเราตอนแก่หรือว่าในยามเจ็บป่วยเนี่ยสุดท้ายก็คือตัวเราเองนะครับดูแลตัวเราได้ดีที่สุดครับผมก็คือตอนนี้โควิดก็เห็นว่าหมอก็งานหนักแล้วครับยังไงก็อยากจะช่วยลดภาระหมอตอนแก่ครับดูแลตัวเองดีกว่าครับผมประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากนะคะต้องบอกว่ามีรุ่นพี่ที่เคยน้ำหนักเกินเยอะอยู่ในร่วมกับเราด้วยนะอย่างอาชาติพุทธนี่ก็เคยน้ำหนักเยอะมากๆนะคะค่ะจะแลกเปลี่ยนอะไรหรือว่าให้กำลังใจแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากในส่วนของน้ำหนักเกินนะคะก็หรือว่าก็ยังด้านอื่นก็ปกติครับผมก็ปวดหัวบ้างครับอื่นก็ปกติดีครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอถาม3คำถามสุดท้ายนะคะแล้วค่อยให้พี่น้องได้สอบถามจะถือศีล5เป็นปกติได้ไหมคะได้ครับผมจะรับฟังและเชื่อในมติหมู่กลุ่มได้ไหมคะได้ครับยินดีครับจะเสียสละเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมคะได้ครับผมครับขอบพระคุณค่ะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะมีคำถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ปัจจุบันอาชีพอะไรคะที่จบทางด้านวิศวะไอทีเนี่ยค่ะจริงๆเพิ่งลาออกจากงานนะครับประมาณ2เดือนครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวครับก็ขายข้าวมันไก่นะครับแล้วก็จะทำเกษตรครับผมจะทำเกษตรครับขอบพระคุณนะคะอันนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ในภูมิลำเนาเชียงรายเหรอคะหรือว่าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วค่ะก็คือสมาชิกกรุงเทพครับเราเพิ่งกลับมาดูแม่ครับผมเพราะว่าแม่อยู่คนเดียวที่เชียงรายนะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะครับก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่มีขออนุญาตเข้าสู่ขั้นตอนการโหวตนะคะท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณธีรพลนะคะผ่านในขั้นตอนการสัมภาษณ์นะคะยินดีต้อนรับค่ะน้ำหนักจะหายไปนะคะ